มาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของสลาก80บาทกันบ้างนะคะที่ทางด้านของสำนักงานสลากเนี่ยเปิดให้ผู้ซื้อแล้วก็จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิมปี2558ที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยนะคะยืนยันตัวตนจำหน่ายสลาก80บาทได้ตั้งแต่งวด16มีนาคมถึงงวด16เมษายน2565พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าได้ออกประกาศให้ผู้ซื้อผู้จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิมปี2558ยืนยันตัวตนนะคะว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากตัวจริงพร้อมกำหนดขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองหาผู้จำหน่ายสลากจริงในโครงการสลาก80บาทสำหรับผู้ค้ารายเดิมที่ลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสลากซึ่งจะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่16มีนาคมถึงงวดวันที่16เมษายน2565นะคะขั้นตอนคืออย่างนี้ค่ะวิธีที่1ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่ซื้อนะคะเป็นผู้จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะดาวน์โหลด QR code ที่เว็บไซต์ www.salak80 เนี่ยนะคะ .net salak80.netแล้วก็พิมพ์ QR code เอามาติดไว้ที่บริเวณจุดจำหน่ายสลากของตนเอง80ที่ว่าเนี่ยเป็นตัวเลขนะคะก็คือภาษาไทยคำว่าสลากแล้วก็ตามตัวด้วยเลข8แล้วก็เลข0 .net เนี่ยแหละค่ะคือไปพิมพ์แล้วก็พิมพ์ QR code เนี่ยแล้วก็เอามาติดไว้ที่บริเวณจุดจำหน่ายสลากของตัวเองแล้วก็ขอให้ประชาชนผู้ซื้อสลากก็ช่วยกันแจ้งยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา80บาทอย่างน้อยงวดละ100คนประชาชนผู้ซื้อสลากก็ต้องเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE นะคะ G Lottery นะคะ GLO ขออภัยค่ะ @ นะคะ assign ก่อนแล้วก็ GLO Lottery LOTTERY ซึ่งก็เป็น LINE ของทางการของสำนักงานสลากแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ซื้อสลากให้สแกน QR code ส่งผ่านระบบ LINE เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงคราวนี้มาดูวิธีที่2ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อผู้จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสมัครแอปพลิเคชันถุงเงินที่ธนาคารกรุงไทยและให้จำหน่ายสลากด้วยการซื้อขายผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และถุงเงินอย่างน้อย200ใบต่องวดค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสลากบอกว่าในกรณีที่ผู้ซื้อผู้จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินการทั้ง2วิธีควบคู่กันก็คือขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ซื้อสลากสแกน QR code เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา80บาทและการจำหน่ายสลากด้วยการซื้อขายในราคา80บาทผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และถุงเงินจะต้องมีการยืนยันจากประชาชนผู้ซื้อสลากว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงผ่าน QR code อย่างน้อย50คนต่องวดและการจำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และถุงเงินอย่างน้อย100ใบต่องวดขณะเดียวกันสำนักงานสลากจะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบผู้ลงทะเบียนซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากด้วยตนเองจริงในราคา80บาทตามจุดจำหน่ายที่ได้ลงทะเบียนไว้ด้วยหากตรวจพบว่าผู้ซื้อผู้จองล่วงหน้าสลากไม่ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานโดยไม่แจ้งเหตุจำเป็นพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาสำนักงานสลากจะสงวนสิทธิ์ไม่นำชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสลากเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ซื้อผู้จองสลากล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปค่ะ